ถาชินบัญชรคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อโตไม่ได้แต่งคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาที่เมื่อคนพูดถึงขึ้นมาก็จะต้องนึกถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหรือหลวงพ่อโตเนื่องจากเป็นพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้บริกรรมและปลุกเสกพระเครื่องชื่อดังมากมายอีกทั้งยังเป็นคาถาที่หลายคนเชื่อว่าช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจนเข้าใจกันว่าหลวงพ่อโตคือผู้แต่งคาถาชินบัญชรขึ้นแล้วความจริงเป็นอย่างไรใครคือผู้ริเริ่มคาถาชินบัญชรกันแน่บทความเล่าเรื่องเมืองศรีลังกาคาถาชินบัญชรมาจากไหนโดยลังกากุมารพระนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันบาลีและพุทธศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยแกลานียศรีลังกาในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเดือนมีนาคมปี2552ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจว่าคาถาชินบัญชรมีหลายข้อสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดกันแน่บางคนก็กล่าวว่าแต่งขึ้นในสมัยอาณาจักรดัมพอเดนียะปี1779ถึง1803บางคนก็บอกว่ามีมาตั้งแต่อาณาจักรคัมโปละปี1884ถึง1958หรือไม่ก็อาณาจักรแคนดีปี2134ถึง2358แม้ยังไม่มีข้อพิสูจน์แต่สิ่งที่หลายคนเห็นตรงกันคือคาถาชินบัญชรรับความเชื่อมาจากพุทธศาสนาลัทธิมหายานแบบตันตระซึ่งเชื่อมโยงกับเทพนาถะเทพเจ้าในความเชื่อดังกล่าวที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้านในขณะที่บ้านเมืองอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นสถาบันสงฆ์หรือกษัตริย์ในช่วงอาณาจักรคัมโปละปี1884ถึง1958และพุ่งทะยานสุดขีดในช่วงอาณาจักรโกตเกปี1954 1958ถึง2140ลังกากุมารสันนิษฐานว่าผู้แต่งคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้คือโตตคามุเวสีราหุละจอมปราดแห่งยุคโกตเกซึ่งเป็นผู้สนับสนุนความเชื่อเรื่องเทพนาถะเทพที่ได้รับความนิยมมากในสมัยอาณาจักรคัมโปละให้แพร่หลายไปทั่วพื้นที่ทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทำพิธีกรรมบูชาสรรเสริญเทพนาถะด้วยตนเองและแต่งคัมภีร์หลายเล่มเพื่อสรรเสริญพระองค์ร่วมกับบรรดาศิษย์เช่นคัมภีร์โกกิลสันเดสอยะคัมภีร์ติสรอสันเดสอยะเป็นต้นทว่าทุกอย่างยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานจากปัจจัยแวดล้อมเท่านั้นเพราะยังไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ผู้เขียนก็ได้ให้เหตุผลว่าเหตุที่ทำให้เชื่อว่าโตตคามุเวสีราหุละเป็นผู้แต่งคาถาชินบัญชรเพราะดังนี้น่าเสียดายว่าไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าศึกษาปัจจัยแวดล้อมสามารถยืนยันว่าคาถาชินบัญชรเกิดขึ้นในยุคท่านแน่นอนด้วยเหตุว่าเทพนาถเป็นคติความเชื่อของมหายานแบบตันตระคาถาที่แต่งสำหรับสวดสรรเสริญจะกล่าวถึงการอ้อนวอนอีกทั้งอัญเชิญพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งปวงมาปกปักรักษาคุ้มครองและป้องกันผู้บนบานกราบไหว้ตามคติลิทธิตันตระที่เน้นมนตราเป็นจุดเด่นเมื่อคนตามคัมภีร์หลากหลายต่างสรุปเป็นแนวเดียวกันว่าเทพนาถเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดสมัยพระสังฆราชสีราหุลานี้เองเพราะจากนั้นไม่นานก่อนลังกาก็ตกอยู่ในสภาพวุ่นวายแตกแยกทั้งศึกภายในคือชาวสิงห์หนทำสงครามห้ำหั่นกันเองอีกทั้งศึกภายนอกคือโปรตุเกสก็เข้ามารุกรานครอบงำแล้วคาถาชินบัญชรเข้ามาเผยแพร่ที่ไทยได้อย่างไรเรื่องนี้ลังกากุมารกล่าวว่าหลักฐานในคัมภีร์ชินการมาลีปกรณ์บอกว่ามีพระสงฆ์จากล้านนาประเทศ25รูปมีพระมหาธรรมมคัมภีร์และพระมหาเมธังกรเป็นหัวหน้าได้เดินทางมาศึกษาพระธรรมวินัยและอุปสมบทณอาณาจักรโกตเกภายใต้ความดูแลของพระสังฆราชวนรัตนเถระและความอุปถัมภ์ของกษัตริย์ลังกาก่อนอำลาอุปัชฌาย์เดินทางกลับดินแดนมาตุภูมิได้จาริกแสวงบุญกราบไหว้สถานที่สำคัญทั่วเกาะลังกาและเมื่อเดินทางกลับล้านนาบ้านเกิดได้อาราธนาพระลังการ่วมเดินทางมาด้วยสองรูปกล่าวคือพระมหาวิกรมพหุและพระมหาอุตมปัญญาความเป็นไปได้ก็คือพระสงฆ์ไทยล้านนาน่าจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสังฆราชโตตคามุเวสีราหุละผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะจอมปราดนามบุโคตและผู้อุทิศชีวิตเผยแผ่ลิทธิบูชาเทพนาถะหอริวจอจะมีโอกาสร่วมสัมผัสพิธีกรรมสวดสรรเสริญเทพนาถะเพราะวิชัยพาหุปิริเวนะเป็นสถาบันการศึกษาสงฆ์ที่โด่งดังสูงสุดยุคนั้นพระคาถาชินบัญชรน่าจะติดตามพระสงฆ์ไทยกลับล้านนาคราวนั้นเองจากหลักฐานดังกล่าวจึงอนุมานได้ว่าคาถาชินบัญชรน่าจะแต่งขึ้นในสมัยยุคโกตเกโดยพระสังฆราชโตตคามุเวสีราหุละ
แต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานก่อนหน้าเช่นกันที่คิดว่าไม่ใช่พระสังฆราชแต่เป็นศรีรามจันทราหรือสิทธิ์ของพระสังฆราชก็เป็นได้เนื่องจากหากดูลักษณะของคาถาแล้วเป็นคาถาที่ต้องแต่งด้วยไวยากรณ์สูงซึ่งลูกศิษย์ผู้นี้ก็เปี่ยมไปด้วยความสามารถเรื่องกับกลอนจนแต่งกลอนสรรเสริญเทพนาถเป็นที่ยกย่องไปทั่วฟ้าอย่างวรสรัตนากรปัญจิกาได้